มีแขนตอนเป็นพระนี่เคยกินเนในวัดไหมคะถามพ่อมึงค่ะอีสมขี่ดวงพรหน้าก็เหี้ยความคิดยังเหี้ยอีกนะคะจบเคยกินแม่มึงค่ะจบไหมคะหน้าเหี้ยความคิดยังเหี้ยอีกนะคะใครจะเหี้ยเหมือนตระกูลมึงล่ะจบนะคะมาให้กูด่าเนี่ยกูยังงดหงิดกับอีชายอยู่มึงจะให้กูด่ามึงอีกคนในอีเวนกูแต่งตัวผู้ดีแต่กูไพ่นะคะปากไพ่มึงเคยเห็นไหมชุดผู้ดีแต่ปากไพ่กูนี่แหละนะคะกูไม่เคยเล่นป๊อกเด้งกูจะมากินพระกินเนนอะไรล่ะบ้านมึงเล่นป๊อกเด้งเหรอคะมากินพระกินเนนกูไม่เคยเล่นป๊อกเด้งไม่เคยได้กินใครมีแต่เสียค่ะเล่นมีแต่เสียไม่เคยได้ไม่เคยป๊อกไม่เคยบอดตลอดโดนกินตลอดจะเอาอะไรมาได้ล่ะโดนกินตลอดไม่เคยป๊อกเลยเล่นไพ่ก็เสียตลอดนะคะอีพวกความคิดจะไรอย่างเงี้ยต้องด่ามันอย่างงี้ละค่ะความคิดอับปรีคิดดีไม่ได้ก็แค่เงียบนะคะพิมพ์ดีๆไม่ได้ก็ไม่ต้องพิมพ์นะคะโทรศัพท์มึงเนี่ยไม่ควรพิมพ์ถ้าจะพิมพ์ข้อความอะไรที่ไม่สร้างสรรค์อยู่เฉยๆดูเฉยๆเปิดลำโพงแล้วนอนฟังมีประโยชน์ไม่ต้องพิมพ์พิมพ์อะไรมาแล้วทำให้ดูแบบขยะไม่ต้องพิมพ์โลกนี้มีมลพิษพอแล้วไม่ต้องเอาข้อความมึงมาเป็นมลพิษของโลกอีกข้อความหนึ่งจบนะคะพอพักก่อนกูจะกินข้าวให้กูได้กินข้าวแบบมีความสุขกินข้าวกับน้ำพริกกินข้าวกับน้ำพริกน้ำพริกกรอบกรอบแพรี่แม่อวยพรลูกชายให้หน่อยค่ะวันเกิดขอวันนี้ก็อวยพรให้น้องคนหนึ่งชื่อน้องอุ้มอ๋อน้องอ๋อไม่ใช่ชื่ออะไรนะน้องอะไรพี่ออมพี่ออมออมน้องออมเขาเป็นแฟนคลับรายการห้องปลดท็อกนะคะเขาเป็น FC เขาดูอยู่ก็เขาให้อวยพรให้ก็เลยอวยพรให้นางไปหนึ่งแมตช์นะคะเขามีความสุขความสวัสดี ไม่ใช่พระเขาขออวยพรให้อายุมโนสุขังพลังนะคะให้มีสตางค์เต็มกระเป๋านี่รับบทหลวงพ่อหนึ่งกุ๊บนะคะ ไปช่วยกันเก็บกระทงด้วยพวกลอยกระทงอ่ะวันนี้ไปช่วยกันเก็บกระทงลอยอย่างเดียวเลยมั้งลอยอย่างขยันลอยหน้าลอยตาไม่พออีกไปลอยกระทงอีกนะคะทำลายสภาพแวดล้อมไปช่วยเขาเก็บกระทงไป ขยันหางานจริงๆแล้วกูทะเลาะกับชาวบ้านไปเลยลอยกันเคยเก็บกันบ้างไหมทำไมไม่ลอยใส่อ่างบ้านตัวเองจะได้ไม่ไปเป็นขยะลอยลงทะลงทะเลตะปงตะปูเต็มไปหมดไปช่วยกันเก็บไปทีหลังลอยใส่อ่างบ้านตัวเองจะได้ไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นเจ้าหน้าที่กทม.เขาเดือดร้อนต้องมาตามเก็บกระทงแม่น้ำมันลำคลองมันเน่าเสียนะคะจบทีหลังจะลอยหน้าลอยตาตัวเองก็พอแล้วไม่ต้องไปลอยอย่างอื่นทารองพื้นให้มันเบิร์นหนาๆไว้แล้วก็ลอยไปเลย ลอยหน้าลอยนี่ก๋วยเตี๋ยวแห้งกับน้ำพริกแพรี่ในกระปุกละชัยครับในกระปุกนี่น้ำพริกกินกับก๋วยเตี๋ยวแห้งอร่อยน้ำพริกกับก๋วยเตี๋ยวแห้งอร่อยมากอันนี้มีลูกค้าแนะนำนะที่ฉันถึงลองมากินเพราะว่าลูกค้าเขาแนะนำว่ามันอร่อยลองกินแล้วซื้อของแพรี่มาแล้วกินกับก๋วยเตี๋ยวแห้งอร่อยมากวันนี้ก็เลยให้ชัยชาญไปจัดเพราะว่า มีคนบอกด่ายังไงให้ขำพี่ด่าแบบเล่นๆรู้แหละว่าประเพณีมันก็ต้องมีลอยกันบ้างกระทงกระเทิงอ่ะแต่ว่ามันต้องมีวิธีการบริหารจัดการดิก็ทำที่ทำทางให้เขาลอยเป็นที่เป็นแถเป็นแหล่งไปมีการเก็บมีการอะไรมีงบประมาณก็มันวัฒนธรรมคนไทยอ่ะห้ามไม่ได้หรอกถ้าห้ามไม่ได้อะไรที่ห้ามไม่ได้เราต้องมีวิธีจัดการเช่นเรารู้ว่าพูดเรื่องห้ามลอยกระทงมันไม่มีทางห้ามได้หรอกเพราะคนมันถือว่าเป็นประเพณีคนอยากเที่ยวเมื่อวานที่ฉันไปเดินวัด
เขมาจะไปหาอะไรกินโอ๊ยปรากฏว่าไม่ได้กินอะไรเลยแม่คุณเอ้ยคนแน่นมากอืมคนมันอยากเที่ยวคนเครียดคนไทยอ่ะอยู่กับสภาพเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นคนเครียดพอถึงเทศกาลเขาอยากเที่ยวฉะนั้นห้ามไม่ได้หรอกคนอยากเที่ยวฉะนั้นวิธีการก็คือบริหารจัดการให้มันดีทำยังไงทำยังไงมันจะจัดการได้แล้วประเพณีก็ยังอยู่ยิ่งห้ามมันไม่มีประโยชน์เพราะคนมันอยากเที่ยวคนมันอยากลอยห้ามยังไงก็ไม่มีผลหรอกค่ะมึงจะมาพระจันทร์สีแดงสีชมพูกูก็ออกอยู่ดีนั่งแดกน้ำพริกแมงกลางแสงจันทร์ไปเลยก็ไม่เห็นมันจะเกิดอะไรเลยอาเพศอะไรก่อนพักก่อนนี่กูจะส่งน้ำพริกไปให้อีโหนที่มันทำนายนะบอกว่าอย่าออกมาอาบแสงจันทร์จะมาเป็นอะไรนะอาทงอาถรรพ์อาถรรพ์อยู่ที่ปากมึงก่อนเลยมึงหุบปากปุ๊บอาถรรพ์ก็หายแล้วอีพวกหมอดูหาหิวทั้งหลายเนี่ยมึงแค่มึงไม่ออกมาทำนายปุ๊บแล้วโลกนี้ก็แบบสดใสแล้วนะคะกูฝากแค่มึงไม่ต้องออกมาทำนายให้ชาวบ้านเขารู้สึกกลัวนี่ก็ถือว่าแบบเกิดมงคลแล้วค่ะมงคลเริ่มที่ปากมึงก่อนเลยพูดอะไรที่มันสร้างสรรค์ให้คนแบบเขารู้สึกดีไม่ใช่มาบอกว่าจะไปอาถรรพ์อุบาทที่แท้คือปากมึงค่ะอุบาทเพราะว่ามึงพูดมาแล้วมึงทำให้คนเป็นทุกข์มึงทำให้คนเขารู้สึกว่าเขาแบบกลัวนู่นนี่นั่นใช่จบฉะนั้นสิ่งที่อุบาทก็คือไม่ใช่พระจันทร์มึงอย่าไปโทษมันพระจันทร์พระอาทิตย์เขาจะสุริยุปราคาอะไรกันมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่เกี่ยวที่อุบาทคือปากพวกมึงนั่นแหละอุบาทจบนะคะกูไม่ได้ว่าใครอย่าร้อนตัวนะคะอะไรก็เดี๋ยวมีหอมาทำนายให้คนเขากลัวสมัยก่อนคนกำลังจะออกไปลอยกระทงเปิดเจอโหนเลี้ยวรถกลับเข้าบ้านแทบไม่ทันนะคะมีคนบอกชายเงียบเลยวันนี้อีชายมีคนบอกว่ามึงเงียบเนี่ยมึงมาเข้ากล้องหน่อยสิเดี๋ยวมึงก็หาว่าแล้วตกลงมึงจะยังไงที่มึงแอบไปเซเว่นแล้วไปซื้อโซจูมา3ขวดมึงดังมากนะอีชายมันดังมากนะทุกคนดิฉันจะบอกวันนี้ดิฉันไลฟ์กับแม่ตือใน TikTok แม่ตือมีคนถามหาอีชายอ่ะคิดดูคนไม่ถามหาชายชาญอยู่ไหนมันดังมากเข้าร้านอะไรนะร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ที่ปั๊มปตท.ที่ชนที่ระยองหรือที่ชนก็ไม่รู้ระยองพนักงานถามมาคนไหนชายชาญอีเหี้ยดังกูแย่งซีนหลังถังแย่งซีนหนักมาก แคปชงแคปชั่นอะไรมันให้ดิฉันโพสต์หมดปกติใครก็รู้ว่าดิฉันเป็นคนสุภาพ อาจารย์พูดตอนเป็นพระคนเขาเลยเชื่ออยู่ตอนนี้อาจารย์คนกูพูดตอนไหนคนก็เชื่อกูเป็นคนจริงใจอีชัยแล้วมึงให้กูลงแคปชั่นแต่ละอย่างเนี้ยกูไม่ได้ลงเดี๋ยวกูก็ต้องลงอีกหน้าต้องคมพนมไม่มี มันให้ดูแต่ละแคปชั่นทุกคนอีชัยมันเป็นแบบคนแบบให้อีฉันลงหน้าต้องข่มพนมไม่มีอ่ะเนี่ยไม่รู้มันบูลลี่มันบูลลี่กูเลยพี่ชัยเรื่องเพศสภาพเขาไม่บูลลี่กันนะผมมึงกูจะมีกูจะมีนมหรือไม่มีมันก็ดูดนมกูอยู่ดีจบไหมคือหมายถึงหมอเนี่ยเดี๋ยวผมไปบอกให้เดี๋ยววันแม่ผมจะวันแม่อะไรเลยมาแล้วต้องวันพ่อนั่นแหละวันแม่ต้องตีปีหน้านั่นแหละผมจะเรียกไม้หมดเลยเอาต่อไปนี้มาไหว้อาจารย์ให้หมดเลยดังนั้นมึงไม่ต้องมาบูลลี่กูว่ากูมีนมหรือไม่มีต่อให้กูมีแค่นี้มันก็ดูดนมกูอยู่ดีจบแล้วนะคะคอมเมนต์พี่ชายทุกคน18บวกนะคะเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำนะคะเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำทุกครั้งในการดูดิฉันนะคะหลังๆไม่มีธรรมะแล้วพออยากฟังธรรมะไปวัดบ้างอย่ามามักง่ายแพรี่ไม่พูดธรรมะไม่พูดธรรมะกูเป็นแม่ค้ามึงจะพูดธรรมะอะไรมักง่ายไปแย่งหน้าที่กันหลังๆพระก็เริ่มแบบเละกูแล้วบอกว่ากูแย่งหน้าที่เขา อยากธรรมะไปวัดเลยไปบอกหลวงพ่อเทศให้ฟังหน่อยหนึ่งปุบนี่คือแม่ค้าขายของไม่มีธรรมะไม่มีอะไรธรรมะที่แท้จริงไม่มีมีแต่น้ำพริกเอาไปกินเพอร์เจอร์นะคะ จะมาธรรมะอะไรยะล่อนเอาน้ำพริกเนี่ยไปกินเนี่ยกระปุกละ89บาทแบบถุง419บาทก็กินอร่อยกรุบนะคะ
ชัยกับเนี่ยอีประสมเนี่ยอีมึงบล็อกอีประสมไปกูเลยทีเนี่ยมันถามอีกแล้วชัยเคยแพชัยกับแพรลี่เคยกินกันไหมเออนั้นกูถามว่ามึงกับลูกมึงกินกันบ้างอีสมมึงกับลูกมึงกินกันเองไหมถ้ามึงไม่เคยกูก็ไม่เคยจบถ้ามึงกับลูกมึงกินกันก็คือกูก็เคยกินเออเอาไปลบมันออกแล้วเหรออีชายเร็วมากเลยกูกำลังจะคุยกับมันอยู่โอเคโอเคแบนก็ฟังอีสมฟังอีสมอีสมกูไม่ได้เป็นคนแบนมึงนะชายชาญเป็นคนแบนถ้ามึงแบบถ้ามึงจะโกรธมึงจะโกรธกูมึงโกรธอีชายเพราะอีชายเป็นคนแบนเป็นผู้ฟังที่ดีมากหูก็มี2หูมีแค่ปากเดียวธรรมะ1กลุ่มเอาใหม่ดิอีชายมึงว่าอะไรนะเขาสร้างหูมาให้สองหูเพื่อให้ฟังมากกว่าพูดเขาปากมีปากเดียว ฟังธรรมะจากชัยชาญเอาหน้ามาหนึ่งกลุ่มเอาหน้ามาพูดอาเทศมึงเทศโปรดฝากถึงพี่สมอะไรไม่รู้เอาหน้ามาหน้ามาฝากถึงพี่สมนะครับบอกว่าฟังให้มากกว่าพูดครับเพราะว่าสร้างหูมาสองหูแล้วปากเขาสร้างมาปากเดียวครับผมค่ะฟังธรรมะจากเจชัยนะคะธรรมะจากเจชัยก็คือหูมี2หูนะคะหูมี2หูปากมีปากเดียวฉะนั้นก็ให้ฟังมากกว่าพูดนะคะมึงโดนอีชัยเทศไป1กลุ่มนะคะอีสมแล้วมึงพิมพ์ไม่ได้มึงก็นั่งหัวเราะไปแล้วกันนะคะจบนะคะน้ำพริกซื้อที่ไหนคะอินบ็อกซ์ค่ะอินบ็อกซ์อินบ็อกไปเลยอร่อยพี่หิวเพราะว่าถ้าดิฉันเป็นคนไปออกรายการนะดิฉันจะไม่ค่อยกินอะไรที่ในรายการไม่ใช่อาหารเขาไม่อร่อยอร่อยแต่ว่ากินแล้วพุงมันออก ก็กลับมากินที่ห้องดีกว่าอร่อยเยี่ยมชัยเฉยเสร็จงานแล้วกินทีเดียวเสร็จงานแล้วกินทีเดียวเนี่ยกลับมากินน้ำพริกเราอร่อยจะตายอร่อยมากขายราคาเท่าไหร่น้ำพริกถ้าเป็นกระปุกแบบนี้89บาทนะคะอินบ็อกซ์ได้เลยถ้าเป็นแบบถุงครึ่งกิโลครึ่งกิโลเยอะมากขาย419บาทจะเอาแบบกระปุกแต่ว่ากรอบมากนี่ทำสดๆใหม่ๆเลยนะอันนี้ขอของโรงงานมา30กระปุกเพราะว่าเอามาแล้วกินจริงๆนะแล้วกินเล่นอร่อยมากกินแบบไม่ต้องทานกับข้าวเลยเพลินๆหิวไม่รู้กินอะไรเมื่อคืนก็แบบไปเที่ยวงานวัดเขมาแล้วก็งานนอกจากหนึ่งคนเยอะเวลาไปเที่ยวงานเผื่อใจนะครับไปเที่ยวงานแล้วคนเยอะถ้าไปช่วงหัวค่ำดีมีอะไรให้กินอยู่แต่คนเยอะคนแน่นต้องต่อคิว2ของอะไรที่มันแบบคนแย่งกันกินไม่อร่อยจริงๆโดยเฉพาะอะไรที่ทำแบบสดๆใหม่ๆไม่อร่อยเพราะว่าเขารีบคนขายเขาก็อยากขายเพื่อให้ได้ลูกค้าเยอะๆฉะนั้นบางทีแบบเขารีบมันก็ไม่อร่อยเพราะว่าแย่งกันกินก็เลยว่าจะไปฝากทองไว้ที่งานวัดสรุปคือไม่ได้กิน3คือหมดไปถึงประมาณ3ทุ่มก็คิดว่าเฮ้ยไป3ทุ่มดีกว่าคนน่าจะน้อยลงนะใช่เนาะใช่ครับปรากฏว่าร้อยจริงปรากฏว่าคนน้อยไม่ใช่คนแต่เป็นของขายคือขายดีมากเกลี้ยงสุดสรุปคือไม่ได้กินอะไรเลยเมื่อวานได้กระเพาะปลากระเพาะปลาก็ต้องเอามากินที่โรงแรมเพราะว่าที่นั่นไม่มีที่นั่งกินนะคะเมื่ออุตส่าห์ขับรถไปถึงอยุธยาเมื่อวานแต่ปรากฏว่าเงียบกริบเมืองเก่าของเราแต่ก่อนลืมไปว่าลอยกระทงต้องสุโขทัยต้องไปสุโขทัยลอยกระทงสุโขทัยชายชาญดูแลดีมากนะครับเป็นคนที่ดีมากอีชายดูแลดีมีตังค์ให้จ่ายตลอดแล้วซื้อมึงมาแก้ข่าวกับเจสมประสมเมื่อกี้ที่เขาถามว่ามึงกับกูเอากันไหมเนี่ยทำไมป้าถึงคิดได้ครับผมทำไมป้าถึงคิดถูกใช่ได้นะคะทำไมป้าถึงรู้ความจริงป้าสมค่ะนั่นคือความจริงที่เราไม่เคยเปิดเผยมาก่อนนะคะใหญ่แล้วนะคะเอาอยู่กับอีชัยไม่เอากับอีชัยไปเอากับใครล่ะเอากับอีชัยก็ไม่ต้องเสียเงินนะคะจบได้ นะคะแล้วนี่ FC เขาก็จะสั่งไปนะคะอีชัยก็คือสามีดิฉันคนหนึ่งนะคะด้วยความเป็นจริงนะคะพูดแล้วปวดท้องเลย
อีชายมี2ชื่อนะคะชื่อในวงการของมันชื่อไทยก็คือชัยนี่นะคะแต่ถ้าเป็นชื่อเกาหลีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คืออีเวนนี่นะคะน้องชื่อเวนนี่แต่ฉันเติมอีเข้าไปเพราะเรียกนางว่าอีเนี่ยก็คืออีเวนนี่นะคะนี่คือชื่ออีชัยในวงการมี2ชื่อนะคะเออถ้าเป็นชื่อไทยก็คือชัยนี่นะคะน้องชัยนี่ถ้าเป็นแบบชื่อเกาหลีก็คืออีเวนนี่นะคะชื่อสั้นๆคือเวนนี่นะคะผมไม่พูดอะไรผมตื่นแล้วอ๋อจะบอกว่าขนาดผมแอบออกไปผมบิดรถเต็มขนาดนั้นโจรจารไม่รู้พี่ชายมึงขับรถเบาๆหน่อยนะกูแจ้งตำรวจจับมึงนะมึงขับรถ103ได้ยังไงมันผิดกฎหมายนะความเร็วห้ามเกิน80ไงน้ำพริกอร่อยมากค่ะเนี่ยเห็นมั้ยพี่สมหญิงเนี่ยพี่สมหญิงบอกว่าน้ำพริกอร่อยมากค่ะอร่อยสิคะกระปุกละ89บาททุเรียนทอดก็มีนะกินกับเอาน้ำพริกดิฉันเอาน้ำพริกดิฉันกินกับก๋วยเตี๋ยวแห้งอร่อยมากบอกเคล็ดลับเลยนะคะใช่ครับกินกับก๋วยเตี๋ยวแห้งเลยขอโปรน้ำพริกเหรอคุยกับแอดมินหลังเพจได้ไหมอ่ะคิดถึงการเทศท่านมหาหลวงพี่ไพวันกตปุญโญนมัสการค่ะหลวงพี่ขาโยมเทศไม่ไหวแล้วค่ะโยมไม่อยากแย่งงานพระนะคะเออโยมเป็นคารวาสแล้วท่านเป็นพระท่านก็เทศไปเถอะค่ะเทศไปเถอะมีคนฟังหรือไม่ฟังเราไม่ต้องบอลลี่ค่ะเราเน้นเทศไม่ต้องเน้นคนนะคะท่านเราเน้นเผยแผ่ไปมีคนฟังหรือไม่ฟังไม่สำคัญขอให้มีติดกันเทศพอจบนะคะไม่เน้นคนฟังเน้นกันเทศอันนี้เคล็ดลับนะคะหลวงพี่หนูไม่เคยบอกใครเลยสมัยหนูบวชอยู่นี่คือความจริงไม่คนฟังไม่ต้องมีขอให้ติดกันเทศไว้ตัวจะไปไหนก็ได้ไม่บอลลี่นะคะเออจบบอกโยมเลยท่านก่อนเทศโยมอาตมาจะเทศนะแต่โยมจะฟังหรือไม่เป็นไรติดกันเทศไว้ก่อนแล้วตัวไปไหนก็ได้บุญเหมือนกันนะคะเชื่อหนูพี่อย่าไปวอรี่เรื่องคนวอรี่เรื่องกันเทศอย่างเดียวพอจบนะคะเราเน้นกันเทศไว้ก่อนนะคะคนจะฟังหรือไม่ฟังช่างมันไปเถอะปล่อยมันไปคนบาปมันเยอะสมัยนี้ฟังเทศกันที่ไหนล่ะพี่เล็กรัตนพรบอกว่าน้ำพริกอร่อยจริงๆค่ะสั่งมา3ครั้งแล้วเห็นไหมเห็นแล้วหิวอยากกินบะหมี่เลยกินก่อนน้ำพริกหนูว่าพี่อร่อยกินกับน้ำพริกหนูอร่อยมากกินเล่นได้เลยอร่อยเพราะเครื่องปรุงมันครบสูตรเลยเครื่องปรุงมันอะไรมันนัวความนัวมันครบสูตรกินเล่นได้เลยอร่อยเป็นน้ำพริกสำหรับกินเล่นแต่ถ้าใครอยากแบบกับข้าวกับก๋วยเตี๋ยวแห้งก็อร่อยใครกับก๋วยเตี๋ยวแห้งก็ได้ค่ะแล้วแต่อร่อยเนี่ยอีชัยกินมากแล้วก็เข้าห้องน้ำนะคะมันใช่เรื่องไหมเนี่ยกินแล้วก็ถ่ายออกหมดเสียได้เงินอย่าลืมนะคะคุณพี่ขาน้ำพริกเป็นกระปุกละ89บาทถ้าเป็นถุงละ119บาท500กรัมครึ่งกิโลทำแบบไม่ใส่พริกได้ไหมคะลูกอยากกินได้ค่ะพี่อินบ็อกซ์นะแล้วพี่รีเควสว่าขอแบบไม่ใส่พริกแต่หนูขอให้พี่สั่งแบบหลายกระปุกนิดนึงทำให้5กระปุกขึ้นไปอ่ะแล้วบอกว่าไม่ใส่พริกเดี๋ยวหนูให้ลูกน้องจัดการให้เนื้ออ่ะทุเรียนทอดก็อร่อยเกรด A ถุงเล็ก
100กรัม250บาทถุงใหญ่250กรัมแต่บอยไม่ใช่200กรัม500บาท200กรัม500บาทถ้าเป็นถุงใหญ่เนี่ย500บาทการอยากกินถุงแบบไหนก็สั่งเอาเอาไว้กินตอนดูซีรีส์ดูหนังดูอะไรเนี่ยติดซีรีส์วายดูกินแล้วก็จิกหมอนกินทุเรียนทอดไปนะคะอร่อยกินเล่นได้หมดเลยนะที่ดิฉันขายไม่ว่าจะเป็นทุเรียนทอดหรือจะเป็นน้ำพริกกินเล่นได้แซ่บๆอร่อยอร่อยนัวนัวคืออะไรคะเพิ่งเข้ามาดูไม่ชอบใบมะกรูดไม่ชอบใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดไหมแม่เหนื่อยใจกับลูกค้าทำกินเองที่บ้านค่ะไปทำกินเองไปซื้อมากินทำกินเองนะคะใบมะกรูดมันของดีหญิงมันอร่อยสมุนไพรสักพักบอกอีคนนี้บอกไม่ชอบใบมะกรูดเดี๋ยวอีคนนึงมาคอมเมนต์ไม่ชอบกระเทียมค่ะอย่าใส่กระเทียมได้ไหมอ่ะโอเคจ้ะอีคนนู้นบอกชอบกระเทียมค่ะแต่ไม่ชอบหอมไม่ใส่หอมได้ไหมโอเคไม่กินหมูค่ะไม่ชอบหมูขอเป็นไก่ได้ไหมอ่ะได้กูเอาไก่ไม่ชอบไก่ค่ะขอเนื้อได้ไหมขอเป็นหนังควายแทนได้ไหมนะคะคุณวายไปแดกน้ำพริกแม่ประนอมจบไปไม่ต้องกินน้ำพริกกูไม่ตรงกับคอนเซ็ปต์มึงไม่ต้องกินไปกินน้ำพริกแม่ประนอมไปกูขายให้แม่ประนอมแม่ประนอมไม่ได้จ้างกูขายแต่กูอยากขายให้เขากูรำคาญมึงไปสั่งน้ำพริกแม่ประนอมกินจบไปเลยนะคะถ้าไม่กินคือเขี่ยทิ้งมึงจะไปยากอะไรมึงไม่อยากกินอะไรมึงก็เอาออกอ่ะกูขายให้มึงเป็นน้ำกระปุกอย่างเงี้ยอ่ะมึงไม่ชอบอะไรมึงก็เอาออกมึงไม่ชอบใบมะกรูดมึงก็นั่งคัดใบมะกรูดออกก็จบแล้วมึงก็เอามาแบกใส่จานเลยเทน้ำพริกใส่จานแล้วมึงก็คัดออกมึงไม่กินอะไรมึงเอาออกมึงไม่กินหอมเจียวมึงก็เอาหอมเจียวออกมึงก็คัดออกแต่ที่ไม่มึงอยากกินมึงก็ได้กินแล้วจบเลิศมึงบอกไม่ชอบหวานมึงก็เทน้ำปลาเข้าไปติดใส่น้ำปลาเข้าไปหยอดมึงก็หยอดน้ำปลาลงไปมึงไม่ชอบหวานมึงไม่ชอบติดหวานมึงเป็นเบาหวานหมอห้ามหรืออะไรมึงแบบดูแลสุขภาพไม่ชอบหวานมึงก็เทน้ำปลาลงไปจบหรืออีไรที่ไม่ชอบเค็มมึงก็เน้นน้ำตาลจบจบก็จบก็ได้กินแล้วเลิศแฟร์ดูแลตัวเองกันบ้างจัดการบ้างค่ะปัญหาใครปัญหามันนี่ขายสูตรเดียวแค่สูตรเดียวก็หัววุ่นแล้วยุ่งยากแล้วนะคะดิฉันขอรบกวนคุณลูกค้าที่น่ารักของดิฉันเห็นใจดิฉันบ้างเถอะแค่ดิฉันทำกันนี้ก็ปวดหัวแล้วนะคะอ๋อมันมีกลิ่นอยู่เอาออกก็มีกลิ่นมึงก็เอาสเปรย์ดับกลิ่นมาฉีดสิมันก็จบแล้วมึงกลัวมีกลิ่นตะกรูดมึงก็เอาสเปรย์ดับกลิ่นมาฉีดสิบ้านมีสเปรย์ไหมมึงเข้าสเปรย์ฉีดก็จบแล้วหมดแล้วกลิ่นก็หายไปมะกรูดก็ไม่อยู่มึงไม่ได้กลิ่นอะไรเลยทีเนี้ยไปหมดเลยทั้งกลิ่นกระเทียมกลิ่นหอมทีเนี้ยหมดเลยนะคะซื้อมาไม่ชอบกลิ่นก็เอาสเปรย์ฉีดดับกลิ่นฉีดเข้าไปนะคะยุ่งยากนะหญิงจบวิธีปัญหามันมีไว้แก้นะคะถนัดแต่แก้ผ้านะคะแก้ปัญหาไม่ค่อยจะเป็นจบนะคะไอ้ที่แก้ผ้านี่ถนัดนะคะผัวบอกให้แก้นี่แก้ได้นะคะแต่ปัญหาเรื่องน้ำพริกแค่นี้แก้ไม่ได้อะไรก่อนฝากไว้นะคะที่แก้ผ้าให้ผู้ชายแก้ได้ไม่เห็นบ่นที่ผู้ชายบอกให้แก้ผ้าแก้ได้ไม่เห็นบนไอ้ที่อย่างนี้มาแก้ไม่ได้จบปัญหาใครปัญหามันเรื่องมากไปกินน้ำพริกแม่ประนอมจบนะคะไปกินน้ำพริกแม่ประนอมเลยมีขายปะทั่วไปนะคะชอบคำแนะนำมากอร่อยอ่ะจริงก็ได้หญิงจริงไหมจริงไหมจริงปะล่ะปัญหาใครก็ปัญหามันซื้อไปแล้วปัญหาของลูกค้าค่ะไม่ใช่ของเราหน้าที่ของเราก็คือมีหน้าที่หลอกล่อให้ลูกค้าซื้อส่วนลูกค้าซื้อไปแล้วเกิดปัญหาเรื่องของลูกค้าค่ะไม่ใช่เรื่องของเรานะคะเน้นหาลูกค้าใหม่ไม่ใส่ใจลูกค้าเก่านะคะสโลแกน
จบจบจบชีวิตบนรูปจบเป็นแม่ค้าง่ายจะตายนะคะเน้นหาลูกค้าใหม่ไม่ใส่ใจลูกค้าเก่านะคะนะคะถ้าซื้อของเราเราเทคแคร์นะคะถ้าเรื่องมากเราบอกจบนะคะจบง่ายขายของยากอะไรขายของง่ายจะตายเก๋ๆแล้วการตลาดเราดีไม่ต้องกลัวนะคะเน้นหลอกลวงนะคะเน้นหลอกลวงไม่เน้นจริงใจนะคะความประทับใจไม่ต้องพูดถึงนะคะสโลแกนขายน้ำพริกของเรานะคะเน้นหลอกลวงไม่เน้นจริงใจเรื่องความประทับใจไม่ต้องถามถึงนะคะนะคะเน้นตัดยอดไม่เน้นส่งของนะคะรอนานเรื่องของคุณนะคะนะคะเน้นตัดเน้นรับยอดไม่เน้นส่งของนะคะเรื่องรอนานเป็นเรื่องของคุณนะคะเลิกขายของง่ายจะตายใครบอกขายของใครบอกขายของยากไม่ยากเอาอะไรมายากไม่ยากชีวิตเป็นเรื่องง่ายนะคะวันนี้แพรี่สวยแบบตะวันตกสีปากสวยมากที่จริงสวยทั้งหน้าครับเป็นคนสวยอยู่แล้วเติมนิดหน่อยไม่ต้องแต่งหน้าเยอะจริงๆจริงๆไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะเสียดายเงินแต่ว่าแบบอยากให้ช่างมีเงินไงสวยอยู่แล้วไม่ต้องแต่งเยอะทานู่นทานี้ปัดนิดหน่อยก็ได้แล้วนะครับปัดนิดปัดหน่อยก็อร่อยเลยนะครับเป็นคนแบบเลือดดีไงผิวอมชมพูขาวๆชมพูอันนี้คือมันมาจากเลือดฝาดนะครับทุกคนที่เห็น มันมาจากเลือดฝาดที่มันเป็นเลือดในตัวที่มันแบบผู้หญิงแตกเนื้อสาวไงแตกเนื้อสาวเนี่ยมันมาจากเลือดฝาดที่จริงช่างไม่ได้อะไรเลยพี่ก๊อฟคือแต่งหน้าแย่มากนะคะเก็บงงเก็บงานก็ไม่ดีนะคะเอาอะไรมาสวยก่อนคนสวยอยู่แล้วไม่ต้องแต่งเนี่ยดั้งเดิ้งมันก็มาโดยธรรมชาติขนคิ้วก็คิ้วธรรมชาตินะคะเน้นความธรรมชาติไงเราเป็นสวยแบบธรรมชาติสโลแกนนะคะช่างบอกทำงานง่ายมากแต่ง5นาทีก็สวยเลยไม่ต้องเยอะแต่ช่างถึงติดใจมาแต่งให้ดิฉันไงเพราะว่า5นาทีก็เลยแบบ5นาทีก็คือสวยเลยเพราะว่าโครงหน้ามันมาเยอะ จบแม่ทำมาเยอะ มีคนบอกว่าพรุ่งนี้พี่ก๊อฟไม่อยู่อาตายหาแล้วอีชัย พี่เบ๊ะพี่นี่ไงพี่โบ๊ทเนี่ยตายแล้วส่งใครมาให้กูไว้ผมรู้นะเบ๊ะพี่โบ๊ทผมรู้นะอย่างนั้นเหรอเจ๊พี่บอสเนี่ยคนนี้เหรอใช่ทำไมมึงรู้วะผมเห็น